ลงไปขายยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะพลอยนะคะพลอยปานเปรมค่ะ Mrs. Thailand World 2024ค่ะตอนนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะเมื่อสักครู่หูดับไปเลยค่ะยังไงบ้างคะพี่นาทีตอนที่เราจับมือทั้งพลอยแล้วก็พี่ฮอนด้าก็ยังคุยกันค่ะว่าไม่ว่าใครจะได้เราจะกอดกันแล้วเราจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะเวทีนี้ให้อะไรบ้างคะตั้งแต่ตัดสินใจมาประกวดแล้วค่ะอย่างแรกต้องขอขอบคุณสามีและครอบครัวค่ะครอบครัวบอกว่าอยากให้มาเพราะว่าเราอ่ะเหมาะนี่คือมุมของเราแน่ๆสามีพูดตั้งแต่ก่อนมาสมัครเลยค่ะจนพอได้เข้ากองได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเรามาได้เจอคุณแม่ทุกคนเป็นคุณแม่หมดเลยอ่ะเรามาแลกเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกกันเรามาสร้างอินสปายเออร์กันมันเป็นอะไรที่มากกว่าการได้มงกุฎจริงๆค่ะท่านต่อไปคุณฮันด้าแป้งค่ะคุณทันได้ยังไงค่ะสวัสดีค่ะแป้งวาทินีจินส์นะคะ The Runner Up Mrs. Thailand World 2024ค่ะรู้สึกแบบนี้เป็นไงบ้างรู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ตั้งแต่วันแรกรู้สึกตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะที่เข้ามาร่วมประกวดแล้วก็มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วก็ได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆมากๆเลยค่ะเราเลยค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กนะคะรองอันดับ3นะคะมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์2024ค่ะคือตอนนี้ยังตกใจไม่หายเลยค่ะคือดีใจมากๆค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกับทีมนะคะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างดีเลยค่ะพร้อมทำงานให้สังคมค่ะให้สมกับที่ว่าได้ตำแหน่งนี้มานะคะค่ะจากหนูนะคะโค้ชแบรนด์มิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะก็ถึงเต็มมากเลยค่ะแต่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากเลยค่ะก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อสังคมนะคะกับรางวัลเบสวิธีการยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะนุ่นจิรภาของมูซามนะคะ MIS 10วันนี้ได้รับตำแหน่งมิสซิสแอมบาสเดอร์นะคะก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่คิดว่าจะได้ตำแหน่งเพราะเป็นคนตัวเล็กอะแต่ว่ามาประกวดในครั้งนี้เพราะว่าอยากจะทำตามคำฝันของวันที่เด็กอยากจะเป็นยินดีได้ร่วมงานกับเวทีนี้นะคะสวัสดีค่ะเชอร์รี่นะคะ Mrs. Classic Thailand World นะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมประกวดในเวทีนี้นะคะได้มิตรภาพแล้วก็ความรู้สึกมากมากดีๆมากมายเลยค่ะและค่ะมิสซิสกอไฮสันค่ะได้ตำแหน่งนะคะ Mrs. Classic Thailand World ค่ะความรู้สึกนะคะก็ยังอยู่นิดนึงค่ะว่าได้ตำแหน่งก็ดีใจมากๆเลยค่ะกับการประกวดนี้นะคะคืออยากจะให้เวทีแห่งนี้นะคะได้ประกาศให้โลกรู้ค่ะว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วของเรานะคะมีศักยภาพมากมายนะคะแล้วเราก็สามารถทำนะคะสิ่งดีๆและเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับผู้หญิงหลายคนได้นะคะเข้าไปเลยเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ความรู้สึกเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะได้ทำอะไรเต็มที่แล้วก็คิดว่าเต็มที่แล้วจริงๆค่ะได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเลยแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆด้วยค่ะผู้ชนะฝากเวทีนี้หน่อยละกันนะคะค่ะพลอยนะคะก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปที่ลาสเวกัสนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสายสะพายไทยแลนด์ด้วยนะคะปีนี้ลาสเวกัสเจอเลย ความเป็นแม่และความเป็นผู้นำของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอาความสวยด้วยค่ะเย้แล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาทุกอย่างที่มีความสวยความรวยความเก่งเพิ่มความแข็งแกร่งนะคะในที่นี้ก็คืออยากได้อย่างเดียวคือกำลังใจค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีครบทุกอย่างแล้วค่ะอยากขาดแค่และเติมได้เรื่อยๆคือการกำลังใจค่ะขอแรงเชียร์แรงใจหน่อยนะคะก็สายสะพายไทยแลนด์จะไม่ทำให้ทุกๆคนผิดหวังเลยค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะ Mrs. Thailand World